ลับมาวัดก็เมื่อวานถึงประมาณสัก5โมงเย็นมั้งถึงวัดเมื่อวานนี้คือท่านได้นิมนต์เข้าไปปฏิบัติศาสนกิจไปสนทนาธรรมกับในหลวงที่วังสวนอัมพรตั้งแต่วันที่14 15แล้วออกมาวันที่16เพราะว่าวันที่16ท่านสวดมนต์ตอนนี้ในหลวงท่านถ้าท่านไม่มีกรณียกิจทางราชการอะไรต่ออะไรทั้งอื่นเนี่ยพอค่ําตอนค่ําท่านก็จะนิมนต์ครูบาอาจารย์เข้าไปสนทนาธรรมด้วยแล้วก็หรือบางคืนอาจจะสวดมนต์เพราะในหลวงท่านชอบสวดมนต์เหมือนกันนะชอบภาวนาชอบสวดมนต์และการสวดมนต์เนี่ยท่านจะสวดมนต์ยาวๆสวดมหาสมัยธรรมจักรอะไรต่ออะไรต่างๆสวดทีก็ชั่วโมงกว่า2 ชั่วโมงกว่าอะไรต่อไปนั้นเ นี่ยมานึกถึงแล้วเท่าที่เข้าไปได้สนทนาธรรมวันแรกเข้าไปสนทนาธรรมกับพระองค์ท่านในวังสวนอัมพรเนี่ยปิดประตูเลยอยู่3องค์เท่านั้นมีในหลวงแล้วก็มีเจ้าคุณพระแล้วก็มีหลวงพ่อข้าราชบริพารก็ออกไปอยู่นอกห้องมดพระที่พาไปด้วยท่านลีแต่ท่านพงออกไปคอยอยู่ข้างนอกเหมือนกันแล้วอยู่ข้างในกัน3องค์สนทนาไปตั้งแต่4 ทุ่มเสร็จๆไปถึงเที่ยงคืนครึ่งจึงได้เปิดประตูออกพอท่านกดกิ่งป้าบกับไอ้ลั่นองคลักษ์ก็เปิดประตูออกมาจะได้เลิกกันวันที่2ก็สนทนาตั้งแต่4ทุ่มไปถึงตีหนึ่งแต่ก็ด้วยเหมือนกับเพราะเราตั้งใจมากหรือยังไงเราตั้งใจที่จะสนองพระเดชพระคุณที่จะให้ธรรมะแก่ท่านปรากฏว่าไม่มีหาวไม่มีง่วงเลยนะเราก็กลัวเหมือนกันนะโอ้โหมันให้เข้าไปเดียวสนทนาธรรมไปถึงตีเที่ยงคืนตีหนึ่งเราจะไปหาวอดน้ำหูน้ำตาไหลอยู่ต่อหน้าท่านก็ตายเลยใช่ไหมล่ะแต่ความตั้งใจเนี่ยความตั้งใจมันไม่มีง่วงเลยก็สนทนากันไปเหมือนกับพวกเรานั่งคุยกันแบบนี้มันนึกถึงโอ้พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยรัชกาลที่10ท่านฉลาดมากเลยนะท่านฉลาดในการศึกษาธรรมะในการปฏิบัติธรรมะเพราะโดยทั่วไปเนี่ยท่านจะศึกษาธรรมะศึกษาครูบาอาจารย์ท่านก็มักจะไปตามวัดใช่ไหมล่ะไปหาครูบาอาจารย์ตามวัดตอนนี้ไปตามวัดเนี่ยแม้นจะไปเป็นส่วนพระองค์ก็ตามเถอะเชื่อแน่ว่าข้าราชบริพารหรือประชาชนทั่วไปมันต้องแวดล้อมมากมายไกลกองมันก็จะไปคุยเป็นส่วนตัวคุยเป็นอะไรต่ออะไรมามันก็ไม่ได้ไม่ถนัดหรือไม่มีเวลาก็ต้องมาแบบพิธีการเห็นไหมล่ะเราเห็นพิธีการที่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินท่านเสด็จไปไหนไหนไปปุ๊บแล้วกลับเห็นไหมหรือไม่พูดแทนพระองค์ก็เหมือนกันเนี่ยมาปุ๊บแล้วกลับใช่ไหมล่ะมันเป็นพิธีการนะตามหน้าที่แต่อันนี้ท่านนิมนต์พระเข้าไปในวังเนี่ยเหมือนกับอยู่ในบ้านตัวเองอ่ะอยู่เป็นส่วนตัวเนี่ยนะเห็นไหมพระองค์ยังใส่ชุดวอร์มอยู่เลยมาสนทนาอยู่ในชุดวอร์มนี่เนี่ยไม่ได้ต้องมาโอ้โหแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรต่ออะไรมาเนี่ยพอเข้าไปวันแรกท่านก็เข้าไปท่านก็เอาเครื่องทัยทานมาถวายถวายหลวงพ่อกับถวายพระติดตามเดี๋ยวเครื่องทัยทานวันนี้เขาจะมาส่งมาถึงวัดเราวันนี้เขาแจ้งมาจะมาถึงประมาณ9 โมงเครื่องทัยทานที่ในหลวงถวายหลวงพ่อกับถวายพระติดตาม2 องค์เนี่ยมันองค์ละ7 ชุดมันก็เป็น21 ชุดใส่3 7 21 21 ชุดแล้วก็มีพัดรองก็คือพัดบรมราชาภิเษกมาด้วยก็รู้เขาโทรแจ้งมาว่าอาจจะมาถึงวันนี้ตอนประมาณสัก9 โมงก็เลยให้เจ้าให้ตีจัดตั้งโต๊ะแล้วก็ปูผ้าขาวไว้ที่ศาลานอกแล้วก็พอเครื่องทัยทานมาก็ตั้งแล้วก็ถ่ายรูปส่งไปให้เขาว่าของมันมาถึงแล้วนะเนี่ยพอถวายเครื่องทัยทานปุ๊บเสร็จเราก็อนุโมทนาให้พรหลังจากให้พรแล้วข้าราชบริพารทั้งหลายออกจากห้องหมดไม่เหลือเลยถูกไหมเขาก็นิมนต์พระออกไปด้วยออกไปนั่งคอยอยู่อีกห้องนึงตอนนี้ก็เหลือแต่หลวงพ่อเหลือแต่ในหลวงกับไอ้เจ้าคุณพระเนี่ยตอนนี้ก็ประตูสนทนากันเลยเหรอไป
สนทนาถึงเรื่องด้านธรรมะเรื่องการปฏิบัติมาหลวงพ่อเลยได้ถามพระองค์ท่านว่าในมหาโพธิ์เนี่ยปฏิบัติมาจากที่ไหนปฏิบัติมาอย่างไรอะไรต่ออะไรเนี่ยท่านก็เล่าอ่ะท่านปฏิบัติมาตั้งนานแล้วปฏิบัติมาตั้งแต่เริ่มต้นปฏิบัติมากับหลวงปู่โตหลวงปู่โตนี่ในหลวงเคารพมากเลยนะที่เราจะเห็นรูปมักจะออกอยู่ปฏิทินที่พระองค์แก่ๆพร้อมๆเห็นไหมพร้อมๆแล้วก็ที่พระองค์รอเก้าท่านพยุงหิ้วปีกนั่นแหละพออเรวัตเนี่ยพออเรวัตเนี่ยได้ยินดีได้ยินถึงเรื่องหลวงปู่โตอ่ะนะที่ในหลวงรอสิบที่เป็นตอนนั้นเป็นพระบรมใช่ไหมขับเครื่องบินขับไล่นะแน่นอนท่านจะเคารพหลวงปู่โตมากท่านก็บอกว่าหลวงปู่โตเนี่ยสอนภาวนาก็จะมานั่งกำกับอยู่ต่อหน้าท่านแต่หลวงปู่โตท่านให้กำหนดอยู่ที่ท้องนะแล้วต่อมาท่านก็เล่าว่าต่อมาเนี่ยท่านก็ตามเสด็จรอเก้าไปตามวัดป่าครูบาอาจารย์อะไรต่ออะไรก็ได้ฟังธรรมะป่าธรรมะจากครูบาอาจารย์ป่าแล้วก็ท่านก็ได้ศึกษาต่อมาท่านก็มาภาวนามากำหนดอนาปานสติกำหนดลมให้ใจเข้าให้ใจออกให้ใจเข้าให้ใจออกแต่พอท่านหายใจเข้าหายใจออกท่านว่าจิตมันมักฟุ้งออกไปบางทีก็มันก็ไม่รู้ตัวไปเลยไอ้นั่นก็แสดงว่าหลับใช่ไหมล่ะคือมันเงียบไปเลยไม่มีอะไรเลยไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมถ้าจิตมันสงบมันต้องรู้ในขณะที่วางทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องรู้แต่นี่มันไม่มีรู้อะไรเลยนี่ก็แสดงว่าหลับแล้วต่อมาท่านบอกว่าท่านมาภาวนาพุทโธปัจจุบันนี้ท่านภาวนาพุทโธพอท่านมาภาวนาพุทโธเนี่ยจิตมันไม่ปรุงแต่งไม่ฟุ้งออกไปแต่ว่ามันไม่ฟุ้งออกไปมันจะอยู่แต่ภายในอยู่พุทโธอยู่ภายในหลวงพ่อก็เลยแนะนำพระองค์ท่านบอกว่ามหาโพธิ์เนี่ยอาจจะศึกษาจากครูบาอาจารย์หลายองค์ฟังครูบาอาจารย์องค์นั้นฟังครูบาอาจารย์องค์นี้ว่าภาวนาอย่างนั้นภาวนาอย่างนี้อะไรต่ออะไรพอไปมาบางท่านบางคนจะสับสนเอ๊ะทำไมครูบาอาจารย์องค์นั้นสอนอย่างนี้อาจารย์องค์นี้สอนอย่างนั้นอาจารย์องค์นี้สอนอย่างนั้นก็แต่ทั้งที่หลักธรรมเหมือนกันธรรมะเหมือนกันศาสนาพุทธเหมือนกันแต่ทําไมสอนปฏิบัติต่างกันดังอาจจะสงสัยอาจจะสับสนแบบนั้นก็ได้จริงๆแล้วท่านทั้งหลายครูบาอาจารย์สอนถูกหมดเลยเพราะธรรมะท่านแยกแยะออกไปที่ท่านบอกว่ากรรมฐาน40ห้องใช่มั้ยล่ะเนี่ยมันมีหลายวิธีแต่หลักสําคัญว่าวิธีไหนถูกจริตนิสัยกับเราอะเหมือนกับตู้ยาในตู้โอ้ยมันมีเป็นร้อยชนิดน่ะแต่ยาในตู้มันดีทุกชนิดนั่นแหละแต่ว่ายาตัวไหนมันถูกกับโรคของเราอ่ะใช่ไหมถ้าเราปวดหัวมันมีพาราซีตามอลอยู่เนี่ยแต่ถ้าเราไปจับเอายาแก้ถ่ายท้องยาแก้ท้องผูกอะไรต่ออะไรมาใช้มันอาจปวดหัวของเราอาจจะไม่หายเราจะไปตำหนิติเตียนว่ายาไม่ดีมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมเพราะยาพาราซีตามอลมีอยู่เนี่ยเราไม่จับเอามาเนี่ยเราไม่จับเอามาถูกกับโรคของเราเนี่ยนะโรคของเราก็ไม่หายเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์หรือสาวกเนี่ยไม่มีนิสัยวาสนาเหมือนพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นสัพพัญญูเพราะฉะนั้นถ้ามาเปรียบเทียบพระพุทธเจ้าก็เหมือนหมอชั้นเอกเลยหมอชั้นเอกเนี่ยคนไข้เดินเข้ามาหาหมอผู้เชี่ยวชาญชำนาญชั้นเอกของโลกเลยเนี่ยพอคนไข้เดินเข้ามาหมอไม่เห็นคนไข้ยังไม่ทันบอกเลยว่าผมเป็นอย่างนั้นหนูเป็นอย่างนี้อะไรพอหมอเห็นคนไข้ปุ๊บหมอมองออกเลยว่าคนไข้นี้เป็นอะไรโยนยาปั๊บเข้าไปคนไข้หายทันทีเลยเพราะหมอชั้นเอกพระพุทธเจ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยพอผู้ที่เข้ามาศึกษากับพระพุทธเจ้าเนี่ยพอเข้ามาปุ๊บพระพุทธเจ้ามองปุ๊บเห็นปุ๊บสัมผัสปุ๊บรู้เลยจริตนิสัยของคนนี้เป็นยังไงเอ้าเธอจงเอาความตายเข้าไปพิจารณานะว่าเธอต้องตายแน่ๆไปเข้าป่าสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้เลยนะเอาเธอเอาไปอันนี้เธอไปพิจารณาอันนี้ไปเอาอสุภะไปพิจารณานะเอาไอ้นั่นโยนปั๊บมันถูกจริตนิสัยไปเลยนี่คือความสัพพัญญูรู้แจ้งโลกของพุทธเจ้าคือใครเข้ามาศึกษากับพระองค์พอเข้ามาไม่ต้องมาอะไรเลยพระองค์รู้เลยจริตนิสัยความเป็นไปของผู้นี้เป็นยังไงพระพุทธเจ้าก็ให้ธรรมะถูกจริตนิสัยของคนนั้นคนนั้นคนนั้นก่อนฮะก็สำเร็จไปเลยแต่สาวกหรือครูบาอาจารย์ไม่มีอย่างนี้ครูบาอาจารย์ท่านก็พูดเป็นกลางๆเลยยกตู้ยามาทั้งตู้เลยตั้งลงไปเลยเราเป็นโรคอะไรเราก็เลือกเอาเนี่ยหรือไม่ถ้าครูบาอาจารย์จะสอนเจาะจงครูบาอาจารย์องค์ไหนท่านถูกจริตนิสัยกับธรรมะอะไรท่านก็มักจะสอนอันนั้นก็เหมือนกับชาวนาเนี่ย
ชาวนาคือการทำงานหาเงินเนี่ยจะหาเงินเนี่ยแต่คนนี้หาเงินด้วยการทำนาคนนี้ทำหาเงินด้วยการทำมาค้าขายคนนี้ทำหาเงินด้วยการรับราชการตอนนี้พวกเขาก็จะไปพูดถึงวิธีการหาเงินยังไงชาวนาก็พูดถึงการทำนาใช่ไหมล่ะไอ้คนทำค้าขายก็พูดถึงการทำค้าขายไอ้คนรับราชการก็พูดถึงการรับราชการแต่จุดหมายก็คือเงินยศถาบรรดาศักดิ์เท่านั้นแหละแต่พูดแตกต่างกันอาจจะสับสนว่าเอ๊ะทำไมหาเงินทำไมมันพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้แตกต่างกันถ้าเปรียบเทียบอีกเขามีเรื่องเล่าเหมือนตาบอดคำช้างเห็นไหมตาบอดคำช้างพวกเราเคยได้ยินไหมล่ะเขาตาบอดสงสัยว่าช้างมันเป็นยังไงเห็นไหมตาบอดก็ไปตาบอดคนหนึ่งก็ไปจับหางช้างก็บอกช้างมันเรียวๆไอ้คนหนึ่งไปจับหูช้างก็บอกช้างมันเป็นแบนไอ้คนหนึ่งไปจับขาช้างว่าช้างมันทุ่ยไอ้คนหนึ่งไปจับงวงช้างว่าช้างมันอ่อนๆแบบนี้เพราะที่สุดก็เลยสับสนเถียงกันเอ๊ะทำไมตั้งหลายคนมาจับช้างไม่เหมือนกันเลยแต่ถ้าคนตาบอดไม่สงสัยเลยจับหูช้างมันก็รู้ว่าช้างใช่ไหมจับหางช้างก็รู้ว่าช้างจับขาช้างก็รู้ว่าช้างมันถูกช้างทั้งนั้นแหละจับตรงไหนก็ถูกช้างทั้งนั้นเลยไหมอันนี้เหมือนกันการภาวนาเนี่ยเราต้องให้รู้จักจริตนิสัยของเราเนี่ยแนะนำพระองค์ท่านไปต้องให้รู้จักจริตนิสัยสังเกตดูคือถ้าจริตนิสัยของเราถ้าจริตนิสัยของเราอย่างไรแล้วเราจับธรรมะบทใดแล้วเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าชัดเจนคล่องแคล่วสะดวกในการกำหนดธรรมะบทนั้นนั่นแสดงว่าถูกจริตนิสัยของเราแต่ให้รู้ว่าจุดมุ่งหมายของเราคือความสงบเราต้องการทำความสงบเนี่ยทำความสงบก็คือให้จิตมันมีที่อยู่นะถ้าหากจิตมันไม่มีที่อยู่ก็เล่ร่อนไปกับเลาะแหละโลเลไปกับความนึกคิดปรุงแต่งอะไรต่ออะไรต่างๆนานาเนี่ยจิตมันไม่มีที่อยู่ถ้าจิตมันมีที่อยู่อยู่กับพุทโธก็ตามอยู่กับลมหายใจเข้าออกก็ตามอยู่กับยุบหนอพองหนอก็ตามอยู่กับอรหังสัมมาอะไรต่ออะไรก็ตามเด้อให้มันอยู่แต่จุดเดียวนั่นแหละนะประคับประคองจิตให้อยู่จุดเดียวหลักสำคัญก็คือความมีสติกำกับจิตให้อยู่กับบทธรรมนั้นให้แน่น